still strong. No matter what they do, we're moving on. We're still moving on.ชิมในรหัสมันที่เราหิมด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์พระเจ้าพระผู้ทรงกรุณาพระเจ้าพระผู้ทรงเมตตาปราณีเสมออัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทอล์คแหล่งเที่ยงครับรายการที่จะคุยทุกแง่มุมของคำว่าอิสลามเปิดทุกประเด็นที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและกลับมามองความเป็นมุสลิมในอดีตนะครับทอล์คหลังเที่ยงพบกันเป็นประจำครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้เราปรับเวลามาพบกับคุณผู้ชมให้กระชับมากขึ้นนะฮะตั้งแต่เวลาบ่าย2ถึงบ่าย3นะครับในช่วงของเดือนรอมฎอน1ชั่วโมงเต็มอิ่มกับเรื่องราวอิสลามใกล้ตัวของเรานะครับคุณผู้ชมครับในเดือนรอมฎอนก็จะพบกับบรรดาคณาจารย์หลากหลายหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันมาพบกับคุณผู้ชมเนี่ย6วันนะครับอย่างเช่นวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่อาจารย์อับดุลทิพย์ตำลาเรียงมาร่วมพูดคุยกันนะครับขอแสดงความเคารพต้อนรับท่านอาจารย์อับดุลทิพย์ตำลาเรียงครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิฮิลกะรีมนบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอฮบิฮิอัจมาอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องทั้งหลายนะครับที่ตอนนี้เราได้เข้าสู่เดือนรอมฎอนแล้วก็เป็นวันที่1นะครับในกลางวันซึ่งกลางคืนเนี่ยผ่านไปแล้วครับและตอนนี้เราอยู่ในวันที่1ในกลางวันที่1ของเดือนรอมฎอนซึ่งหลายๆคนตอนนี้กำลังนึกถึงอาหารแล้วนะว่าเตรียมแล้วอาจารย์จะแก้วันแรกจะรักสินอดอย่างไรดีตลาดตอนนี้ไม่ค้านี่กำลังทอดมัตตบะกันเต็มที่ของวงของหวานพี่น้องยังไงก็ได้แก้นะอินชาอัลเลาะห์นะก็นึกถึงเรื่องอิบาดะห์เยอะๆหน่อยนะครับเช่นตอนนี้เนี่ยใครยังไม่ได้ละหมาดซุฮุดเนี่ยดูเวลาแล้วอัลลอฮ์บ่ายสองแล้วนี่ก็ต้องรีบหน่อยต้องรีบแล้วนะมัวแต่หั่นปลาอยู่เตรียมกับข้าวอยู่นะครับก็อยากจะให้เรานึกถึงเรื่องของอามันอิบาดะห์เยอะๆเมื่อเช้าที่ผมทานซุฮุดเนี่ยครึ่งจานเองกี่โมงอาจารย์ช่วงนั้นก็ตีสี่แล้วตีสี่ก็ได้แค่ครึ่งจานเพราะว่ามากกว่านี้เดี๋ยวเวลาจะเกินจะไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันนะครับก็น้ำไปอีกขวดนึงก็ทำดีละไม่ถึงกับโหยมากเท่าไหร่ครับอาจารย์อย่างนึงไม่ได้ทำงานหนักด้วยครับก็เนี่ยมีรายการมาพบปะกับพี่น้องครับอาจารย์พูดคุยกันก็บอกกับพี่น้องว่าคนก็อาจจะงงว่าเอ๊ะเมื่อวานก็เพิ่งเจอกันไปนี่วันนี้ก็มาเจออีกรอบนึงวันพฤหัสมาอีแล้วครับคืออย่างนี้เมื่อวานเนี่ยมันเป็นโปรแกรมเก่าครับของเดือนชะอ์บานเดือนปกติทั่วไปของปกติทั่วไปซึ่งผมอยู่วันพุธครับบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสามชั่วโมงครึ่งครับแล้วเรามานับ โปรแกรมใหม่ก็คือตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับแล้วก็วันนี้ก็ถือเป็นกลางวันวันแรกที่เริ่มเขาเรียกอะไรนะผังใหม่ของรอมฎอนซึ่งผมนี่ก็อยู่วันพฤหัสก็มาเจอกันอีกรอบนึงก็มาเจอกันอีกรอบนึงติดกันเลยติดกันเลยนะก็ไม่เป็นไรพี่น้องนะอย่าเพิ่งเบื่อกันก่อนนะครับแล้วเย็นนี้ก็เจอกันอีกเอาอีกแล้วมาร่วมพูดคุยกันเย็นนี้ก็มีรายการอะไรรอมฎอนสัมพันธ์รอมฎอนสัมพันธ์เป็นรายการอะไรครับรายการที่จะร่วมพูดคุยกับคุณผู้ชมนะฮะให้บริการเรื่องคำถามต่างๆอาจารย์ผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของศาสนาเชื่อการถือศีลอดถือศีลอดอย่างไรอะไรที่ใช้ได้อะไรใช่คือทุกคำถามที่พี่น้องมีข้อสงสัยเนี่ยก็สอบถามเข้ามากันในช่วงเวลาสี่โมงครึ่งจนถึงการละศีลอดเลยก็อยู่กับพี่น้องยันละศีลอดเลยนะครับก็คอยรายงานเวลาแล้วก็ไม่นอนนะครับช่วงรายการสดเนี่ยเราก็จะมีรณรงค์ให้พี่น้องได้มีส่วนร่วมในการที่จะสนับสนุนโครงการต่างๆของมูลนิธิศรัทธาชนซึ่งไม่ทราบว่าเรื่องของเลี้ยงละศีลอดเด็กกำพร้านี่ครบหรือยังยังไม่ครบอาจารย์นะยังขาดอีกครึ่งครึ่งเลยนะหรือครึ่งเลยหรือครึ่งครึ่งเลยก็ประมาณพันกว่าอ้าวประมาณนั้นเลยวันมะรืนแล้วนะมะรืนแล้วเนี่ยฮะอินชาอัลเลาะห์เนี่ยจะได้คืนนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้อีกครับอ่ะยะซานเย็นนี้ต้องทำเต็มที่หน่อยนะให้ได้สักวันนี้เอาสัก 2-300 กองอะไรนะกองทุนนะครับอินชาอัลเลาะห์ก็ผมว่าหลายๆคนหาที่เลี้ยงราศีโดดอยู่แล้วครับแล้วก็ผลบุญเนี่ยผมบอกไปแล้วอย่างเมื่อวานที่โรงเรียนศรัทธาชนนะครับผลบุญที่ท่านจะได้รับก็คือท่านจะได้ผลบุญเหมือนกับคนที่ถือคนที่ท่านเลี้ยงเขาเลยครับอาจารย์แล้วก็คนคนนั้นเนี่ยสมมติว่าคนคนนั้นอาจจะจอนกลางวันเขาอาจจะไปฟังเพลงหรืออาจจะไม่ได้ซิกรุ่นล้อเยอะเนี่ยครับข้อบกพร่องตัวนั้นเราไม่ต้องไปรับเราได้ผลบุญของคนนั้นเต็มเต็มแล้วถามว่าผลบุญของคนนั้นหมดไหมไม่หมดหรอกก็หมายถึงว่าผลบุญคนนั้นเขาก็ได้ไปด้วยแต่เราที่ได้ผลบุญของเขาด้วยเพราะเราเป็นสาเหตุที่เรา
นั้นเลี้ยงละศีลอดเขาสาเหตุที่เราได้ผลบุญก็คือเราเลี้ยงละศีลอดคนที่ถือศีลอดนั้นก็บอกกับพี่น้องว่าเด็กกำพร้าเนี่ยหลายคนที่เราดูแลอยู่นั้นเป็นเด็กกำพร้าระดับยากจนนะเป็นคนยากจนเป็นคนที่ศาสนาส่งเสริมให้ดูแลอยู่แล้วแล้วเราก็เลี้ยงเด็กกำพร้าด้วยนะครับนั้นผลบุญเนี่ยมันจะดับเบิ้ลหนึ่งเลี้ยงละศีลอดไม่พอนะแล้วก็ดูแลกาฟิลกาฟิลแปลว่าผู้ที่ดูแลอุปถัมภ์เด็กกำพร้าในนบีบอกอยู่กับฉันอยู่ในสวรรค์เนี่ยสองนิ้วชี้กับนิ้วกลางใกล้กันขนาดนี้เลยครับอาจารย์นะซึ่งเป็นโลโก้หรือเป็นตราของยาตีมทีวียาตีมทีวีนะครับครับคุณผู้ชมครับวันนี้ทอล์คหลังเที่ยงมาพบกับคุณผู้ชมนะครับเรื่องราวที่ใกล้ตัวของเรามากๆเลยครับผมเรื่องของการปฏิบัติออกมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนั่งการเดินการพบปะผู้คนการอยู่ในครอบครัวอยู่ในสังคมอยู่กับเพื่อนเนี่ยเราอยู่กันอย่างไรมันคือเรื่องของมารยาทคุณผู้ชมฮะมารยาทที่ดีกับมารยาทที่ไม่ดีเนี่ยมองเห็นกันอย่างชัดเจนแล้วก็เป็นที่ยอมรับว่าใครๆก็อยากจะเห็นมารยาท ที่ดีงามจากอีกคนนึงใช่ไหมอาจารย์ฮะมาเริ่มเรื่องอันนี้อาจารย์ฮะเรื่องของมารยาทที่ดีคือที่พูดเรื่องนี้พี่น้องครับก็อยากจะบอกกับพี่น้องว่าเรื่องมารยาทนั้นอิสลามถูกบรรจุเอาไว้นะอิสลามบรรจุเอาไว้เรื่องนี้เนี่ยเหมือนเป็นหลักแกนสำคัญของคนของการเป็นมุสลิมที่ดีครับคือผู้ศรัทธาที่ดีเนี่ยไม่สามารถที่จะปฏิเสธเรื่องมารยาทได้ครับอาจารย์ฮะคืออะกีดะห์ถูกต้องครับอาจารย์อามันอิบาดะห์แข็งแข็งแข็งดีมากเลยครับแต่มารยาทซามอย่างเงี้ยทำไมจะต้องมองหน้าผมด้วยล่ะก็พูดให้ฟังอันนี้ไม่ได้พี่น้องหรือว่าทุกคนในอะไรฮะในมุกิมเนี่ยพอบอกถึงชื่อนี้แล้วก็อลอคือไม่ได้เกี่ยวในเรื่องศาสนาแต่เรื่องของการปฏิบัติสายหัวเลยสายหัวเลยคนนี้เนี่ยเรื่องของถ้าเอาเป็นเอาได้เนี่ยบอกคนนี้เลยคือเรื่องเอาดีใส่ตนเองแล้วก็เอาชั่วให้คนอื่นครับลักษณะแบบนี้เนี่ยคนก็สายหัวเหมือนกันสายหัวเหมือนกันนะครับหรือไม่มีน้ำจุบน้ำจิตน้ำใจกับคนอื่นเลยไม่รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เลยขี้เหนียวงกครับแล้วก็ใครที่ไปละเมิดหน่อยเนี่ยก็ไม่รู้จักที่จะให้อภัยด่าเก่งคนเหล่านี้เนี่ยพี่น้องเป็นคนที่ศาสนาไม่ยอมรับครับเพราะว่าถือว่าเป็นคนที่มีไม่มีมารยาทในอิสลามเราเนี่ยนะครับครั้งนึงเนี่ยอยากจะเริ่มจากหะดีษของท่านอบูฮุรอยรอครับนะหะดีษของท่านอบูฮุรอยรอก็แหละท่านอบูฮุรอยรอได้กล่าวว่าครั้งนึงนะครับซูอีลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีเนี่ยถูกถามนะถูกถามเกี่ยวกับอะไรอันอักซารีมายูดะคิลุนนาสอันจันนะตะนบีเนี่ยถูกถามถึงสาเหตุนะครับของการที่มนุษย์นั้นจะได้เข้าสวรรค์เนี่ยมนุษย์ส่วนใหญ่ในเข้าสาเหตุไม่ใช่เข้ามนุษย์ส่วนใหญ่ในเข้าสวรรค์ด้วยกับสาเหตุอะไรครับอะไรล่ะเป็นสาเหตุที่ให้มนุษย์ส่วนใหญ่ในเข้าสวรรค์ครับคุณเข้าใจไหมที่ผมแปลเนี่ยเข้าใจสิเออช่วยผมหน่อยนะมายูดะคิลุนนาซะอัลญันนะตะนะอะไรหรือท่านรอซูลุลลอฮ์ช่วยบอกหน่อยซิว่าอะไรเนี่ยที่จะมนุษย์ส่วนใหญ่นี่ที่ทำให้เข้าสวรรค์นะครับครับนบีก็บอกว่าก็และฟะก็และดังนั้นนบีก็ตอบว่าตักวัลลอฮ์คือการที่คนคนนั้นน่ะยำเกรงต่ออัลเลาะห์ครับตักวาอย่างแรกเลยที่จะให้เข้าสวรรค์ก็คือคนต้องมีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ตักวาตักวาแปลยังไงคือกลัวอัลเลาะห์อ่ะครับก็ไม่ทำในสิ่งที่องค์ห้ามอัลเลาะห์ใช้ทำเปล่าทำใช้ให้ละหมาน5เวลานี่ครบมั้ยถ้าไม่ครบนี่ยังไม่กลัวจริงเค้าเรียกกลัวหลอกก็กลัวแหละก็หลอกกลัวสิอาจารย์นี่กลัวจริงแต่ไม่ทำไม่ทำไม่กลัวจริงได้ไงกลัวแต่ยังไม่ทำอยู่คนที่กลัวการทำผิดกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยเขาไม่ทำหรอกครับเออเพราะว่าทำไปนี่เดี๋ยวถูกประหารชีวิตกลัวกฎหมายครับอาจารย์นั่นเรื่องกฎหมายใช่ไหมแต่นี่เรื่องของกฎหมายเนี่ยถ้ามีสตังค์นี่นะหรือมีทนายดีๆเนี่ยบางทีมันช่วยผ่อนจากหนักให้เป็นเบาได้ครับมันอันนี้ดุนยาเราก็ว่ากันทั่วไปนะครับคนที่มีท่านอย่างคนที่ไปเก็บเห็ดในป่าเงี้ยไม่มีตังค์ก็โดนไปคนที่ไปเข้าไปล่าสัตว์มีตังค์หน่อยก็บางทีก็อาจจะมีการใช้กฎข้อกฎหมายอันนี้พูดทั่วไปนะทั่วไปครับไม่เกี่ยวอะไรนะไม่เกี่ยวไม่ได้จ่อโจงอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดในเรื่องของอิสลามเนี่ยพี่น้องทิ้งละหมาดฟัรดู5เวลาเนี่ยคุณจะไปจ้างทนายต่อรองกับอัลเลาะห์ไม่ได้วันกิยามะห์เอาทนายปากดีเลยทนายแจ็คไปไม่ได้พี่น้องอัลลอฮ์ทรงยุติธรรมแล้วก็ทราบดีแล้วก็อัลลอฮ์จะให้พยานมาในวันกิยามะห์เนี่ยไม่ต้องไปเอาในกอในขอหรอกเอาเนี่ยอวัยวะเนี่ย
ผิวหนังนี่ก็เป็นพยานมือก็เป็นพยานทุกอย่างเป็นพยานหมดเลยแผ่นดินเป็นพยานหมดเลยแล้วถามว่าเราจะปฏิเสธได้ยังไงครับหนีไม่ออกเลยดังนั้นเนี่ยคำว่ากลัวอัลเลาะห์ก็หมายถึงว่าคนที่จะมีความสำรวมตลอดสำนึกตลอดว่าเขาไม่ว่าจะเดินจะนั่งจะนอนอัลเลาะห์ทรงมองเห็นเขาอยู่อัลเลาะห์ทรงมองเขาอยู่อัลเลาะห์ทรงรู้ในสิ่งที่เขาคิดอยู่เขาก็จะดีตั้งแต่ความคิดการกระทำและการแล้วก็รวมถึงเรื่องของการปฏิบัติในชีวิตประจำวันจะดีหมดเลยเพราะเขารู้ว่าอัลเลาะห์มองเขาอยู่ครับนะต่อมาส่วนที่2ที่จะทำให้เข้าสวรรค์พี่น้องส่วนใหญ่มนุษย์จะเข้าสวรรค์ด้วยกับ2สาเหตุนี้วะฮุสนุลคุลกีนี่แหละวะฮุสนุลคุลกีก็คือการมีมารยาทที่สวยงามที่ดีงามเห็นไหมแสดงว่าตักวากับมารยาทนี่อยู่ด้วยกันเลยคุณตักวาหรอบอกคนฉันนี่กลัวล้อแจ๋วเลยแต่ว่ามารยาทซามมากเลยนี่ไม่ได้พี่น้องนะสองอย่างนี้มันจะอยู่ด้วยกันอีกอย่างนึงคือคุณมารยาทดีมากเลยแต่ตักวาไม่มีก็เหมือนกันนะโอ้โหทำบิดอาเพียบเลยแม่แต่เจอกันยิ้มแย้มแจ่มใสแต่พอเผื่อปั๊บทำบิดอาเต้ไม่หมดเลยก็คนละมันก็ต้องรับไปฝั่งนั้นนั้นผมถึงบอกว่ามันก็สองส่วนนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเราแยกกันไม่ได้เลยนะครับอาจารย์ตักวาเฮ้ยไปพวกคนตักวาไปคนมารยาทดีไปเอามารวมกันสิเพราะสองอย่างนี้จะทำให้มนุษย์นั้นได้เข้าสวรรค์ครับอาจารย์รายงานโดยอบูฮุเราะห์ท่านคนที่รายงานก็คือท่านอบูฮุเราะห์บันทึกโดยอิหม่ามติรมีซีแล้วก็อิหม่ามอันบานีบอกว่าเป็นหะดีษที่อยู่ในระดับฮัสซันส่วนอีวรรคนึงนะครับอีกคำถามนึงครับนบีก็ถูกถามว่าซูอีละอันอักซารีมายูดะคิลุนนาซันนารออะไรล่ะคือสิ่งที่จะทำให้มนุษย์น่ะส่วนใหญ่นั้นเข้านรกครับนบีถูกถามว่าอะไรคือสิ่งที่จะทำให้มนุษย์ส่วนใหญ่นั้นเข้านรกนบีก็บอกฟากอละอัลฟามูอัลฟามูวัลฟารจูนะอย่างแรกเลยก็คือปากอย่างที่สองก็คืออวัยวะเพศดังนั้นคนที่จะส่วนใหญ่ที่อยู่ในนรกก็สาเหตุที่เข้านรกก็คือปากแล้วก็อวัยวะเพศปากก็พี่น้องนินทาชาวบ้านไงครับปากนี่นินทาชาวบ้านบางคนนี่ด่าแม้กระทั่งพระเจ้านะบางทีก็มีอย่างผมที่เคยผมยกตัวอย่างเช่นบางทีฝนตกอย่างเงี้ยเราก็แสดงความไม่พอใจก็ด่าคนที่ให้ฝนตกตำหนิการสร้างของอัลลอฮ์ไม่พอใจในความในพระประสงค์ของพระองค์ครับลูกตายโอเคละลูกตายก็อาจจะเป็นโรคเป็นอะไรเสียชีวิตแต่ก็อะไรไงพอใจไหมไม่พอใจไม่พอใจเสียใจมันเสียใจอยู่แล้วแต่ถึงขั้นตัดพ้อว่าประมาณนี้ล้อไม่น่าทำกับฉันแบบนี้เลยอะไรเงี้ยฉันก็ละหมาดครบ5เวลาล้ออย่างงู้นอย่างงี้เนี่ย คืออย่างเงี้ยเป็นการบริพาทเป็นการก้าวล่วงนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่พอใจหรือครองลงมาก็คือการพูดในเรื่องราวของชาวบ้านนะซึ่งนบีเล่าให้ถึงชายคนนึงที่ครั้งนึงที่นบีไปกับบรรดาซอฮาบะห์แล้วก็ผ่านไปที่หลุมฝังศพของ2คน2หลุมสองกูโบครับนบีก็บอกว่าตอนนี้ สองหลุมเนี่ยกำลังถูกอาซาบอยู่คือผมบอกแล้วไงว่านบีเนี่ยจะรู้ในสิ่งที่พวกเราเนี่ยไม่รู้ครับเช่นเรื่องของการลงโทษในหลุมฝังศพเห็นนบีเห็นสวรรค์เห็นนรกครับเราเนี่ยไม่เห็นเลยนะถ้าเราเห็นการลงโทษในกูโบแต่ป่านนี้ผับปิดหมดแล้วไม่มีแล้วเลยนะผับปิดหมดแล้วเรียบร้อยดีสุราเต็มเชื่อดินะโอ้ยสุราดีไม่ลงแบบนี้หรอกทุกวันนี้ไม่รู้ไงไม่รู้ว่าในกูโบเขาลงโทษกันยังไงไอ้คนที่โดนลงโทษมันก็อยากกลับมาบอกมันก็บอกไม่ได้ไอ้คนที่เขาได้รับความดีเขาก็ไม่ก็บอกไม่ได้อีกมีแต่พวกเราเนี่ยเอาฮะดีษอะไรมาแปลกันก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องกันเท่าไหร่นะครับ นบีก็บอกว่าเนี่ยกำลังถูกลงโทษอยู่เสร็จแล้วนบีก็พูดต่อว่าสิ่งที่สองคนนี้เนี่ยถูกลงโทษเนี่ยมนุษย์หลายๆคนเนี่ยมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องทั่วไปก็คือเรื่องหนักทั่วไปเลยถึงถูกลงโทษเป็นเรื่องเบาๆทั่วไปที่มนุษย์ไม่ค่อยใส่ใจหรอกคิดว่าเรื่องปกติในชีวิตประจำวันก็เลยทำกันลองดูซิว่าเป็นจริงไหมอย่างแรกเลยนบีเฉลยก็คือว่าคนที่มักง่ายในการล้างปัสสาวะคือปัสสาวะแล้วไม่ล้างคือล้างแหละแต่บางทีไม่สุดไม่ทำให้เสร็จสิ้นล้างแต่ว่าล้างพอใส่พอกางเกงในใส่ปั๊บเป็นไงฮะเล็ดไหลเต็มไปหมด คือรีบอะรีบเร่งพอปัสสาวะไม่ทันสุดก็สวมกางเกง คือล้างอาจจะล้างเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ดูให้มันเรียบร้อยหรือบางคนไม่ล้างเลยก็มีครับพอพาน้องไปปล่อยทุก
เสร็จแล้วก็ปิดเลยเช็ดก็ไม่เช็ดเช็ดได้นะศาสนาให้เช็ดได้ถ้าไม่เช็ดนี่ไม่เช็ดเลยอะไรเลยปล่อยให้เปื้อนแล้วสุดท้ายไว้ได้เวลาละหมาดก็ไปละหมาดละหมาดไม่ซ้อหรอกใช่ไม่ได้สิเพราะว่ามีนายิสเปื้อนเนี่ยอย่างเงี้ยคนประเภทนี้อันที่สองคือคนที่ตะเวนไปนินทาหรือตะเวนไปพูดเรื่องคนอื่นคือฉันเนี่ยนะงานหลักของฉันเลยคือเวลาเจอผู้คนเนี่ยฉันจะเอาเรื่องของอีกคนหนึ่งมาพูดพอไปเจอคนนี้ก็เอาเรื่องของอีกคนหนึ่งมาพูดครับ ถามว่าบางคนก็มองว่าเป็นเรื่องปกติยังไงล่ะอาจารย์พูดถึงกันก็เป็นการรายงานข่าวอะสำนักก็สิบก็สิบก็สิบอันนี้คือคุยเรื่องของคนอื่นคุยเรื่องคนอื่นเนี่ยสมมุติเนี่ยผมเนี่ยอยากเจอบางแจ็คมากเลยอยากรู้เรื่องเขามากเลยเนี่ยถามอาจารย์เนี่ยรู้อาจารย์ได้ฟังหน่อยสิบางแจ็คเขาเป็นคนยังไงเรื่องดีไม่ดีล่ะถ้าพูดเรื่องถ้าพูดเรื่องดีน่ะมีปัญหานะโอ้แจ็คนี่เป็นคนที่ออล้อให้พอเช้ามาในตีสี่ไปเปิดสุราแล้วไปทำอะไรจันไปเปิดสุราแล้วก็งัดสุราไม่ใช่งัดสุราเปิดสุราเตรียมคนมาอ๋อไม่ได้เปิดสุรางัดตังสุราไปไม่ใช่งัดสุราดิเปิดสุราเสร็จแล้วก็ไปเตรียมเครื่องเสียงไปปลุกตัวเสียมาอาจารย์เสร็จแล้วก็ไปตักน้ำมาใส่ตุ่มให้คนอาบให้คนล้างเท้าขึ้นมามัสยิดเอาให้เป็นเรื่องดีเอาเรื่องดีอย่างนี้ดีดิพูดกันพูดได้บอกกันไปว่าเนี่ยคนนี้เป็นคนดีนะมีอีหม่านคนเราเนี่ยแต่เรื่องดีเขาไม่ค่อยพูดกันหรอกครับไม่ค่อยอยากพูดไม่ค่อยอยากรู้ด้วยครับมึงจะมาพูดทำไมว่าเรื่องคนอื่นเรื่องดีเนี่ยเอาเรื่องไม่ดีสิแต่ถ้าเกิดแจ็คเนี่ยมาสองวันทีเดียวมันนั่งอยู่ที่ริมแม่มันนั่งอยู่ที่ริมคลองเนี่ยทำไมไม่รู้ว่าไอ้คนที่มันนั่งด้วยเนี่ยใครนั่นสิเพื่อนเขาหรือเปล่าเพื่อนเขาหรือเปล่าแต่แปลกนะมันสนิทเป็นพิเศษอ่ะแหมไม่ได้อันนี้เริ่มอยากรู้แล้วใช่ไหมเริ่มอยากรู้เอ้ยใครวะอันนี้สมมตินะพี่น้องนะจะก็มองหน้าสมมตินะก็อย่างเงี้ยผมถึงบอกว่าเวลาเรื่องคนอื่นเนี่ยถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยด้วยกับเขาเรียกจริตหรือเปล่าหรือว่าอะไรนะนิสัยของมนุษย์เนี่ยมันชอบความอยากรู้อยากเห็นอยากรู้อยากเห็นครับพี่น้องเราไปดูสิว่าข่าวในปัจจุบันเนี่ยหนังสือที่ขายดีมากคือหนังสือก็สิบดาราครับอยากรู้สิใครขึ้นคอนโดใครเนี่ย ไม่รู้เป็นเรื่องทำไมต้องไปรู้ด้วยล่ะครับใครขึ้นคอนโดใครไม่ขึ้นคอนโดใครคนนั้นเกลียดใครคนนี้เป็นเกาเหลากับใครอาจารย์มันเกี่ยวอะไรกับชีวิตเราเยอะมากเลยรอมฎอนเนี่ยบางคนยังนั่งเปิดอ่านหนังสือก็สิบดาราอยู่เพื่อจะตกเทรนทำไมไม่คุยกันไม่รู้เรื่องเอาผู้ใดมาอ่านสิเอาสอนละสิบความดีเอาฮาดิสมาอ่านสิมาฟังในการศาสนาสิครับแล้วช่วงนี้ละครอะไรที่มันดังๆก็เอากลับมาฉายใหม่เลยนะต้องระวังให้ดีดังนั้นเนี่ยบอกกับพี่น้องว่านี่แหละเป็นการทดสอบอย่างดีเลยนั้นปากเนี่ยจึงเป็นสาเหตุทำให้คนเนี่ยลงนรกเยอะนะครับอีกส่วนนึงนบีเล่าให้ฟังว่าวันคนที่เป็นมุฟลิสรู้จักมุฟลิสไหมเขาเรียกคนล้มละลายครับถ้าบ้านเราคมล้นคนที่ถูกศาลกลางสั่งฟ้องล้มละลายก็คือไม่สามารถที่จะไปทำธุรกรรมใดๆได้เลยครับนี่เขาเรียกเมืองไทยเรื่องของกฎหมาย คือเป็นหนี้แล้วก็ยังไงผมก็ไม่รู้นะเคยถูกล้มละลายยังไม่เคยให้ล้มละลายจันยังไม่เคยไม่มีให้ล้มละลายอ๋อไม่ดีนะเราไม่ต้องล้มละลายดีดีครับก็มีฮะดีษบทหนึ่งที่นบีเล่าให้ฟังว่ามันมุฟลิสพวกท่านทั้งหลายทราบไหมว่าอะไรใครคือผู้ที่ล้มละลายครับนะบรรดาซอฮาบะห์ก็บอกว่าคนที่ล้มละลายในความคิดของเราอะนะก็คือคนที่ไม่มีดิรฮัมหรือไม่มีแม้แต่สตางค์เดียวครับไม่มีมาตะไม่มีที่เครื่องอำนวยความสะดวกใดๆไม่มีทรัพย์สินใดๆติดตัวไม่มีสตังค์แม้แต่สตังค์แดงเดียวก็ไม่มีนบีก็บอกไม่ใช่คนที่มุฟลิสคนที่ล้มละลายในอุมมะห์ของเราในอุมมะห์ของฉันเนี่ยก็คือคนที่ยะตียอมันกิยามะห์คนที่มาในวันกิยามะห์เนี่ยมาด้วยกับการละหมาดของเขาครับมาด้วยการถือศีลอดของเขามาด้วยการจ่ายซะกาตของเขามาด้วยการทำความดีมากมายเต็มไปหมดเลยอ้าวอาจารย์ก็ทำสิ่งที่ล้อใช้หมดเลยนะดีหมดเลยครับมีละหมาดมีซะกาตมีถือศีลอดครับมีครบเลยมีครบมีฮัจญ์มีอุมเราะห์ครบครับแต่ไม่ได้มาเปล่าว่าไงล่ะอาจารย์ชะตามาฮูแต่มาไอความดีก็มีไงครับแต่มาด้วยแต่สิ่งที่มากับเขาด้วยก็คือการไปด่าพี่น้องด่าคนทำร้ายคนนะ
ใส่ร้ายคนครับกอซับกอซาฟาไปใส่ร้ายไปชะตำไปด่าไปทำร้ายวอดอรอบไปทำไปตีคนด้วยครับคือทำทุกอย่างคือทำร้ายร่างกายแล้วก็จิตใจทั้งด่าทั้งใส่ร้ายทั้งนินทาทั้งทำร้ายร่างกายไอ้คือเป็นคนที่ละหมาดเหมือนกันนะคือสวดเหมือนกันนะแต่อดปากไม่ได้นะใส่โต๊ะสวยเลยใส่เข้าไปละหมาดใส่โต๊ะไปไงจ๊ะสีอะไรสีขาวเออแล้วก็อาจารย์แล้วก็ด่าคนนู้นคนนี้ใช่ไหมคนนี้คนใดคนนี้นี่กำลังว่าอะไรเปล่าไม่ว่าอะไรใครอาจารย์ก็พูดถึงที่อาจารย์บอกพี่น้องจะได้เห็นภาพง่ายๆแล้วเดี๋ยวนี้นี่นักวิจารณ์เยอะครับใน Facebook นี่เอารอเรียกว่าเดี๋ยวเอาอร่อยกันเลยแหละครับคือเป็นตัวครูนี่ต้องอดทนเยอะนะฮะมีคนชอบคนเขาเรียกขุดนู่นเรื่องนู่นเรื่องนี้เอามามันใช้อันนี้มาพูดต่อไปเรื่อยๆเอามาอะไรก็อดทนกันแล้วพี่น้องนะคนทำความดีคนรักมันก็มีคนไม่ชอบมันก็มีครับนะก็เราถามตัวเองว่าเราทำในสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าถ้าเรามีมารยาทดีกับเขาเนี่ยเขาก็มีมารยาทดีกับเราแน่นอนคือบางอย่างไม่ต้องไปตอบโต้หรอกตอบโต้ไปก็เสียกว่าไม่มีชฟีบอกว่าเขียนกฎไว้เลยนะบอกว่าเวลาที่หมามันเห่าเนี่ยเราไปเห่าตอบมันก็เหมือนกับเราเหมือนมันแหละมันเหมือนมันแหละงั้นนะถ้ามันจะเห่ามันก็ปล่อยมันเห่าไปเพราะหมาเนี่ยเห่าแต่คนเนี่ยไม่เห่าคนเนี่ยคุยกันดีง่ายๆดีปล่อยมันไปนะครับเหมือนหมาเน่ามันมาเราจะลงไปแหม่ปั้มกับมันก็เท่านั้นแหละปล่อยมันลอยไปปล่อยมันเขี่ยไปอะไรอาหารปลาไปอะไรที่มันไม่ดีพี่น้องก็ปล่อยวางนะครับแล้วก็อย่าไปโต้ตอบเหมือนนบีบอกว่าเวลาคนที่มาซาบะฮูใครก็ตามมาด่าเราเนี่ยเราก็บอกอินนีซออิบครับจบฉันบวชแต่ต้องบวชจริงนะบางคนฉันบวชไม่ได้บวชแล้วเพิ่งกินเมื่อกี้เนี่ยถ้าเป็นอีก2สิ่งนะอาจารย์นะเรื่องของปากแล้วก็อวัยวะเพศที่ทำให้เราเนี่ยอยู่ในนรกเป็นเรื่องของมารยาทก็เหมือนกันนะอาจารย์นะคำพูดเนี่ยพูดดีก็ถือว่าเป็นมารยาทที่ดีถ้าพูดไม่ดีเนี่ยก็ถือว่าเป็นมารยาทที่ไม่ดีเหมือนกันอาจารย์มารยาทเกี่ยวกับคำพูดไงครับอาจารย์ฮะทีนี้อาจารย์ครับผมมารยาทที่นบีสอนกับมารยาทไทยเนี่ยต่างกันใช่ไหมอาจารย์เราเนี่ยเป็นคนไทยเกิดที่ประเทศไทยเนี่ยมีมารยาทของคนไทยหลายๆอย่างที่เราปฏิบัติกันมาด้วยกับการมองภายนอกที่แบบว่าเอ้ยคนนี้เนี่ยมีมารยาทดีมารยาทสวยงามแต่อีกมุมนึงอาจารย์ฮะมารยาทที่นบีได้สอนเราเนี่ยอีกหลายอย่างเช่นเดียวกันคือมันก็เวลาอุลามะแบ่งมารยาทมันมีหลายอย่างนะมารยาทกับกุรอานอย่างเงี้ยคนมันคงไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยมันก็ไม่เกี่ยวใช่ไหมเพราะคนไทยไม่ได้รู้ภาษาอาหรับไม่ได้รู้เรื่องคุรานมารยาทต่อพ่อแม่อันนี้เกี่ยวข้องมีเหมือนกันมีใช่ไหมการพูดจาใช่ไหมกับพ่อแม่คือคุณพ่อคุณแม่คุยยังไงแต่ว่ามันก็มีอีกที่มันไม่สอดคล้องกันสมมติอย่างคนที่ต่างศาสนาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าลูกบวชนี่เขาได้เกาะชายชายผ้าเหลืองของเราจะไปทำกันได้ไหมไม่ได้ไม่ได้การกราบพ่อกราบแม่ได้ไหมในอิสลามไม่ได้ก็มีเรื่องในรายละเอียดที่ต่างกันแต่ว่าเรื่องของการทำดีกับพ่อแม่นี่ถือว่าเป็นหลักสากลที่เหมือนกันครับแต่ว่า มารยาทที่ศาสนาหรือว่าเป็นเรื่องของสากลเนี่ยนะผมว่ามองว่ามารยาทที่สร้างความสุขให้กับคนอื่นครับโดยที่เป็นการปฏิบัติระหว่างมนุษย์กับมนุษย์สร้างมารยาทระหว่างมนุษย์กับพระเจ้านี่ก็อีกเรื่องนึงอันนี้จะเป็นเรื่องเฉพาะแต่ถ้าเป็นมารยาทที่มนุษย์ปฏิบัติกับมนุษย์เนี่ยว่ามูอามะละเนี่ยค่อนข้างที่จะสอดคล้องกันยกตัวอย่างเช่น1มารยาทเรื่องของการยิ้มแย้มแจ่มใสแต่อิสลามเรานี่ให้มานั่งมึงตึงเลยจ้ะมึงตึงมั้ยขมึงเลยขมึงเลยเอางั้นเหรอคืออย่างงี้นะมันจะไม่บางคนก็บอกว่าอาจารย์แล้วก็หะดีษที่นบีบอกว่าถ้าเกิดเธอเห็นเหมือนที่ฉันเห็นเนี่ยคุณเพื่อนท่านทั้งหลายเห็นเหมือนที่ฉันเห็นเนี่ยท่านจะร้องไห้เยอะแล้วก็หัวเราะน้อยครับคือหัวเราะนี่ก็หัวเราะแบบมารยาทนบีมีก็พอประมาณนะไม่ใช่เอาไปเห็นลิ้นไก่แบบฮ่าๆๆเลยฮ่าๆแบบกิ้งบางคนหัวเราะขับกิ้งอ่ะเคยมั้ยใช่มั้ยคําว่าขํากิ้งอาจารย์กิ้งหัวเราะจนแบบไม่มีเสียงมีแต่เสียงลมเอ๊ะๆๆออกมาอย่างเงี้ยยังมันก็เกินไปไงหัวเราะอร่อยเลยหัวเราะแบบเต็มปากเลยอย่างเงี้ยนะอันนี้มันก็เยอะไปแต่ว่าศาสนาก็หมายถึงว่าเวลาที่ผมก็เจอกับอุมัดเนี่ยผมจะมาร้องให้อุมัดดูเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่อุมัดจะบอกเอ้เป็นอะไรวะอาจารย์เป็นอะไรหรือเปล่าอาจารย์อกหักหรืออะไรเนี่ยอุมัดก็เศร้าด้วยใช่ไหมนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะสร้างความสุขให้กันคือการยิ้มให้กันไอตอนที่นบีให้ร้องไห้เนี่ยหมายถึงว่าตอนที่เราอยู่คนเดียวครับอาจารย์เวลาที่เราละหมาดกลางคืนเนี่ยที่มันมี
มันมีลักษณะหนึ่งของคนที่อยู่ใต้ร่มเงาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหนึ่งในเจ็ดจำพวกก็คือคนที่ดวงตาของเขานั้นล้นไปด้วยกับน้ำตาตาของเขาล้นไปน้ำตาเวลาที่ยามที่เขาอยู่คนเดียวคือเขามันจะมาร้องไห้ต่อหน้ากล้องท่านรู้ไหมว่าอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลเนี่ยเวลาสอนศาสนานะถึงอายะกุรอานที่แบบมันมีความซึ้งมากๆน้ำตาท่านก็จะไหลออกมาคือพูดถึงเรื่องของการทำความดีการลงโทษในนรกอย่างเงี้ยน้ำตาท่านจะไหลแต่ท่านจะไม่บอกว่าท่านร้องไห้กับอายะกุรอานนี้ท่านจะบอกว่าตอนนี้ท่านเป็นหวัดนะนี่คือท่านจะบอกท่านเป็นหวัดแล้วก็เอามือเนี่ยบีบจมูกนิดหน่อยเพื่อที่จะให้น้ำมูกอะไรมันออกแล้วก็พยายามกั้นการร้องไห้ต่อหน้าอะไรนะต่อหน้าผู้คนฐานะกำนันเขาจะหามันเพราะการมาร้องไห้ต่อหน้าผู้คนเนี่ยมันไม่ใช่มารยาทที่ดีอย่างนึงนะ คือแบบโอ้โหมาร้องปล่อยโฮแปลกุรอานที่ร้องไห้กันคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะปิดบังครับคือเขาจะไปร้องไห้ตอนไหนตอนที่เขาละหมาดอยู่คนเดียวหรือเป็นอิหม่ามนำละหมาดเนี่ยก็ไม่ได้ให้ร้องตลอดแต่บางทีมันเก็บไม่อยู่เหมือนกันก็มีสะอึกสะอื้นเหมือนกันใช่ไหมเขาดิดนิ้วว่าผมว่าให้ร้องไห้อ๋อให้ร้องไห้แต่พักกันก่อนอาจารย์ฮะเดี๋ยวมาคุยกันต่อในประเด็นเรื่องของการยิ้มแย้มแจ่มใสเจอพี่น้องเนี่ยแล้วก็ฮะดีษที่ส่งที่บอกว่าถ้าเรียกว่ารู้ในสิ่งที่นบีรู้เนี่ยเราจะร้องไห้มากกว่าที่เป็นเสียงหัวเราะนะครับเป็นอีกมารยาทนึงหัวเราะเสียงดังเกินไปก็เสียมารยาทเช่นเดียวกันนะฮะแต่พักกันสักครู่นึงคุณผู้ชมครับกลับมาทอล์คหลังเที่ยงช่วงหน้าครับStill strong, no matter what they do, we're moving on, we're still moving on. การให้คือความดีการให้สิ่งดีๆคือการแสดงออกซึ่งความรักและความห่วงใยยาตีมทีวีขอเป็นส่วนหนึ่งในการมอบสิ่งดีๆให้คุณด้วย4 Oil Life เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและคนที่คุณรัก4 Oil Lifeน้ำมันสกัดเย็น4ชนิดประกอบด้วยน้ำมันมะพร้าวช่วยให้หลอดเลือดสะอาดและอ่อนนุ่มมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียน้ำมันกระเทียมมีสารสำคัญถึง33ชนิดมีกรดอัลฟาไลโปรอีกต่อต้านอนุมูลอิสระน้ำมันรำข้าวมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดคอเลสเตอรอลน้ำมันคีมอนมีคิวเทนและโอเมก้า3ป้องกันโรคความจำเสื่อมในวัยชราป้องกันหลอดเลือดอุดตันและป้องกันโรคหัวใจ4 Oil Life ปกติขวดละ460บาทยาตีมทีวีขายเพียง380บาทพิเศษ3กระปุกลดเหลือ 1,000 บาทโทรเลย02-530-3199รายงานจากซะอิบนีซะอ์ดกล่าวว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าฉันและผู้อุปการะเด็กกำพร้าจะได้อยู่ในสวรรค์เช่นนี้และท่านรอซูลได้ชูนิ้วชี้กับนิ้วกลางขึ้นแล้วแยกออกจากกันขอเชิญชาวมือบนทุกท่านร่วมบริจาคสมทบทุนเลี้ยงละสิบอดให้ชาวกำพร้าในงานวันเด็กกำพร้าจำนวน 2,700 กองทุนกองทุนละ500บาทบริจาคสมทบทุนได้ที่โทรศัพท์02-934-3495และ0819308713ผู้ศรัทธางานวันเด็กกำพร้าวันผู้ศรัทธาหลั่งน้ำใจครั้งที่20ในวันเสาร์ที่19พฤษภาคม2561พบกับโครงการตระก้ายาติมที่กระนำขนสินค้ามากมายอาทิเสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าผู้ใหญ่ทั้งชายและหญิงผ้าคลุมหัวกางเกงกระโปรงชุดลำลองและชุดอับยะสวยๆในราคาเริ่มต้นเพียง5บาทฟังไม่ผิดครับเริ่มต้นเพียง5บาทเท่านั้นสินค้ามือสองคุณภาพดีราคาถูกเราขนมาให้ท่านเลือกสรรมากมายแล้วอย่าลืมมาอุดหนุนในโครงการตระก้ายาตีมในงานวันเด็กกำพร้าวันผู้ศรัทธาหลั่งน้ำใจเสาร์ที่19พฤษภาคมศุกร์นี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-530-3199กด1 02-530-3199กด1เพราะทุกการซื้อคือการให้ยาตีมทีวีได้ทำหน้าที่เพื่อเด็กกำพร้าต่อไปStill strong, no matter what they do, we're moving on, we're still moving on. ท
อกหลังเที่ยงในช่วงที่สองคุณผู้ชมครับเรื่องราวของมารยาทนะครับมารยาทที่ดีและมารยาทที่ไม่ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่เราส่งเสริมให้กระทำในเรื่องของแม่ที่ดีนะครับในส่วนหนึ่งที่เป็นของความยำเกรงนั่นก็คือเรื่องของมารยาทที่ถูกกล่าวในพร้อมกันนะครับเรื่องของความยำเกรงในเรื่องของมารยาทอีกหนึ่งส่วนที่ทำให้เราตกนรกนั่นก็คือเรื่องของปากและอวัยวะเพศนั่นเองคุณผู้ชมฮะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ครับเราได้พูดคุยกันเรื่องของการยิ้มนะครับเป็นมารยาทที่ดีการพบปะผู้คนการเจอพี่น้องของเราก็คนที่จะยิ้มแย้มแจ่มใสให้กันเมื่อสักครู่นี้อยู่ในประเด็นที่บอกว่าเอ๊ะแล้วหะดีษนบีที่บอกว่าถ้าเรารู้ในสิ่งที่นบีรู้เนี่ยเราจะหัวเราะให้น้อยแล้วก็จะร้องไห้ให้มากอาจารย์พูดถึงในกรณีของคนที่อยู่ต่อหน้าผู้คนต่อหน้าพระกำนันหลายๆคนเนี่ยก็คนที่จะยิ้มแย้มแจ่มใสแต่การที่เราอยู่คนเดียวอยู่กับตัวเองอยู่กับอัลเลาะห์เนี่ยระบายสิ่งที่พระองค์ที่เราอยากจะบอกพระองค์ออกมาแล้วก็ร้องไห้กับพระองค์พูดดีมากเลยพูดดีมากจบรายการได้เลยปิดละนะจบละพูดดีครับอาจารย์นะนั่นแหละที่น้องอุมัตมาถูกต้องเลยนะ คือเวลาเจอผู้คนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนี่ก็มารยาทแต่เวลาที่เราอยู่กับตัวเองนะอยู่คนเดียวเนี่ยความพยายามทบทวนสิ่งที่เป็นข้อผิดพลาดของเราเยอะๆนะครับรอมฎอนวันนี้เนี่ยเราเก็บเกี่ยวผลบุญไปได้เท่าไหร่ครับนะเรายังมีอะไรที่ยังไม่ได้ทำอีกนะพยายามตั้งใจนะครับพูดถึงเมื่อกี้เราคุยกันช่วงพักที่บอกว่ามารยาทไทยเนี่ยผมไปอยู่ต่างประเทศมาเล่าให้ฟังครับผมเนี่ยเวลาคนเราถูกปลูกฝังมาเวลาเดินผ่านผู้ใหญ่เนี่ยให้เราก้มฮะนี่มารยาทไทยเลยก้มถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็ต้องลูบก้นด้วยป่ะเหมือนกับแบบอะไรไม่ลูบก้นนะเขาเรียกอะไรกระโปรงมันเรียบจับกระโปรงลูดกระโปรงไปเงี้ยแต่สาธิตการอะไรอยู่อาจารย์แล้วคือการย่อไม่เหมือนกันเนี่ยผู้ชายก็จะก้มไปอย่างนี้ก็ไปถ้าผู้หญิงก็จะมีย่อด้วยย่อลงไปก็เลยทำไมเห็นหนึ่งคือก็อันนี้เป็นมารยาทไทยสมมติผู้ใหญ่นั่งอยู่ปรากฏว่าจำเป็นต้องเดินผ่านก็ต้องเดินผ่านครับด็อกเตอร์เขาจะอยู่ในห้องห้องเขาเรียกมันเป็นมักตับนะห้องเขาเรียกห้องสำนักงานห้องเรียนแล้วก็บางทีเขาไม่ได้ปิดห้องไงคือนั่งพบเดินผ่านเราก็เห็นเลยแล้วเราคนไทยอ่ะผมจำได้ญาติดีคนไทยด็อกเตอร์ฮุเซนอัลกัตตานีด็อกเตอร์ฮุเซนอัลกัตตานีเป็นด็อกเตอร์ที่เก่งมากนะสอนวิชาหลายวิชามากนะครับผมเรียนกับท่านเนี่ยแล้วก็ท่านเป็นคนที่ยึดในแนวทางซะลาฟอย่างมั่นคงครับท่องจำกุรอานได้ท่องจำฮะดีษได้กุตุบซิตตาท่องจำฮะดีษได้เยอะนะครับครับปรากฏว่าเขาเห็นคนไทยเราเวลาเดินผ่านห้องเขาเนี่ยก็จะก้มเขาก็เรียกมาครับบอกว่าเป็นอะไรเดินไปตรงๆไม่ต้องก้มไอ้ก้มเนี่ยไม่ก้มในรุกัวในนู่นในละหมาดนู่นครับไอ้เราก็คุณด้วยความชินเนี่ยบางทีก็ลืมก้มทีไรแล้วเขาก็เรียกขึ้นมาเขาเรียกมาตลอดเลยบอกให้เดินตรงๆนะซึ่งในอาหรับเนี่ยไม่ถ้าเกิดเราไปเจอเนี่ยจะไม่มีมารยาทไม่จะมีมารยาทเรื่องนี้ครับเดินกล้มถ้านั่งถ้าเรานั่งอยู่เป็นผู้ใหญ่ก็เขาเดินมาถ้าเดินมาก็เดินมาสลามครับถ้าเดินผ่านก็เดินผ่านไปหรือถ้าเดินมาก็ให้สลามแล้วก็เดินผ่านไปจะไม่มาเดินก้มแบบนี้นะครับอันนี้ก็เรื่องนึงนะเราต้องเข้าใจแล้วก็อีกอันนึงแปลกมากเวลาลงรถเมล์รถเมล์ในประเทศอาหรับไม่รู้ประเทศเฉพาะประเทศผมหรือเปล่าที่ไปเรียนอยู่นะพอลงรถเมล์ธรรมดาเราต้องเดินข้างหลังฮะสมมติเราจะเดินไปอีกฝั่งนึงอ่ะสมมติรถเมล์จอดนี่เราจะเดินไปอีกฝั่งนึงอ่ะครับเราก็ต้องเดินออกหลังไปใช่ไหมใช่อาจารย์แต่นี่ไม่นี่พอลงรถแล้วเดินตัดหน้าข้างหน้าเลยเออมันก็ต้องรอเราเดินก่อนถูกต้องรถก็ต้องรอจอดครับให้เราเดินให้เดินเออซึ่งเป็นเรื่องปกติบ้างครับเราก็งงว่าเอ๊ะเขาเพื่อความปลอดภัยหรือเปล่าคือให้เดินตัดหน้าไปเลยเพื่อจะได้รอหยุดรอหรือเปล่ามองเห็นอะไรเงี้ยนะเราก็ไม่รู้นะนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นวัฒนธรรมของแต่ละประเทศที่ไม่เหมือนกันแล้วก็อย่างที่พูดเรื่องของการแยกผู้หญิงแยกผู้ชายอย่างชัดเจนอะไรพวกนี้นะมีครั้งหนึ่งประสบกับตัวเองครับอาหรับเนี่ยบางทีบางคนเป็นคนที่อารมณ์ร้อนเหมือนกันครับเขาจะเลี้ยวเข้าซอยก็จะเลี้ยวเข้าซอยเข้ามหาวิทยาลัยปรากฏว่ารถคันนี้มันก็เหมือนก็ถูกเบียดครับรถบัสมันก็เหมือนจะไปปาดหน้านิดนึงก็สุดท้ายแล้วก็ขับบีบแต่ไล่กันมาบีบแต่ไล่กันมาแล้วเราก็นั่งอยู่ตรงริมพอดีริมนั่งคนขับพอดีก็เปิดกระจกครับแล้วก็ถมน้ำลายใส่อ๋ออาจารย์สวมใส่เขาไม่ใช่สิคนที่เขามีข้อกรณีเขาถมใส่แต่ด้านมันไม่ถมทางคนขับมันถมด้านข้างเราเราหันไปนี่ยืดเต็มไม่หมดเลยเออแล้วก็บอกเออมันจะอะไรกันขนาดนั้นนะแต่ว่าไม่เป็นไรน้ำลายมันไม่ได้เปื้อนโดนตัวเพราะว่าอะไรฮะกระจกมันดูกระจก
แต่มันก็ตะเกียดอ่ะตกใจเหมือนกันแหละมาพั่วมาเงี้ยนะคือเขาก็ด่ากันนะเนี่ยมันเป็นเรื่องนึงที่เกิดขึ้นครับแต่บ้านเรานี่เขาคงไม่ค่อยด่ากันบ้านเราไม่ค่อยด่าหรอกยิงกันเลยยิงทุบทุบมาทุบกันเลยนะทุบกันเลยนี่ก็ไอ้อาหรับเนี่ยบางทีด่าเสียงดังแต่พอถึงเวลามันก็ไปมีอะไรไปเสียงดังชอบเสียงดังมันอร่อยงั้นแหละแต่ว่าไอ้เรื่องต่อยกันน้อยมากนะครับน้อยมากนะแทบจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เลยเรื่องทะเลาะวิวาทเนี่ยผมอยู่ในประเทศเนี่ยน้อยมากเพราะมันไม่เมาเด่นก็คือไม่เมาแหละเมื่อไหร่ที่มีน้ำเมาไปเมื่อไหร่นะมันก็จะมีเรื่องเลยเปลี่ยนนิสัยเลยเปลี่ยนนิสัยคือประเด็นทุกวันนี้เนี่ยถ้าคนเราเนี่ยมีไม่มีสุราหรือไม่มียาเสพติดนะมันจะคุมตัวเองอยู่มันจะรู้ไอ้สิ่งที่ตัวเองเนี่ยจะกำหมัดไปชกคนเนี่ยมันคุมอยู่ได้แต่เมื่อไหร่ที่มันมีตัวเนี่ยสารเข้าไปมันคุมไม่อยู่ต่อให้คนคนนั้นมันจะเป็นระดับมีตำแหน่งใหญ่โตขนาดไหนก็ลองไปดูสิเวลาคนมีตำแหน่งใหญ่โตเวลาเมาเนี่ยเป็นไงลืมเลยลืมไปหมดแล้วลืมไปว่ามีกล้องถ่ายด้วยอ๋อลืมแล้วก็ดังนะแป๊บเดียวก็ดังรู้ว่าเป็นใครเนี่ยอย่าเป็นงี้นะอาจารย์นะไม่เอานะไม่เอานะอาจารย์ให้วิธีการเทียบว่าการทางออกหน่อยอาจารย์ด้วยกับมารยาทไทยกับคนไทยคือวิธีการปฏิบัติประเพณีที่ไม่เหมือนกันแล้วก็เรื่องของอิสลามที่สอนไว้อาจารย์อย่างเช่นยกตัวอย่างการเดินของเด็กที่อายุน้อยกว่าผู้อาวุโสเนี่ยอาจารย์เดินผ่านจำเป็นต้องกล้มใช่ไหมนี่เป็นมารยาทไทยอยู่แล้วอาจารย์ทีนี้การปฏิบัติของเราเนี่ยควรจะทำยังไงอาจารย์ฮะเมื่อเจอกับพี่น้องชาวต่างศาสนาคืออย่างนี้ เรื่องของการก้มครับก้มในการก้มเนี่ยไม่ได้ก้มเพื่อคารวะนะหรือตาบุตรเรื่องอิบาดะห์นะอันนี้ก็เรียกเรื่องมารยาทในการเขาเรียกให้เกียรติครับเขาบอกว่าถ้าเกิดมันในกรณีที่ไม่เกินท่ารุกวะครับอันนี้ทำได้เหมือนกับการยกมือไหว้ผู้ใหญ่ในสังคมเช่นถ้าอาจจะมีเป็นผอ.กระทรวงวัฒนธรรมสมมุติหรือผอ.กระทรวงเป็นผอ.กรมต่างๆเนี่ยเขามาเยี่ยมอย่าตีมทีวีครับอาจารย์ถามว่าเราเองจะยกมือสวัสดีได้ไหมได้สิเออได้แต่แน่นอนเนี่ยวัฒนหรือบริบทของอาหรับเนี่ยมันมุสลิมด้วยกัน 100% เนี่ยจะไปยกมือไหว้มันก็กระไรอยู่ถูกปะเจอเชคยกมือไหว้อย่างเงี้ยไม่ได้เจอเชคก็ต้องไปสลามครับใช่ไหมแต่ว่านี่กำลังพูดถึงว่าคนไทยที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามถามว่าเราเจอคนไทยที่ไม่นับถือศาสนาอิสลามเราไปสลามได้ไหมล่ะไม่ได้ก็ไม่ได้อีกเพราะการสลามนี่เฉพาะมุสลิมใช่ไหมครับนั้นสิ่งที่เป็นทางออกก็คือการสวัสดีเนี่ยการยกมือไหว้แล้วก็การแสดงการตะฮียะห์คือการแสดงการทักทายบนแบบอย่างวัฒนธรรมไทยที่ไม่ขัดกับหลักการศาสนาอิสลามครับเราไม่ได้ถึงขั้นลงไปถวายบังคมลงไปแม่กราบครับซึ่งในระเบียบราชการหรือแม้กระทั่งในสำนักพระราชวังเองเนี่ยก็ไม่ได้บังคับจะสังเกตว่าครั้งหนึ่งท่านวันมูฮัมหมัดนอมัตทาเนี่ยที่เอารัฐธรรมนูญเนี่ยถวายให้ในหลวงเนี่ยได้ทำการลงพระปรมาภิไธยผมพูดไม่ถูกนะครับประมาณที่พิไธยย่อนั่นแหละนะประมาณเนี้ยก็ไม่ได้ก็บอกว่าในหลวงก็บอกว่าท่านทำได้เท่าที่ท่านให้ท่านทำคือไม่ต้องมากราบไม่ต้องอะไรคือถ้าก็คือให้ทำได้เท่าที่ศาสนาวางเอาไว้ครับเช่นเดียวกันเวลาที่มีการมีมุสลิมเนี่ยเข้าไปเข้าเฝ้าก็จะมีการให้เกียรติแล้วก็ให้รู้ว่าหลักการศาสนาเนี่ยไว้ยังไงคือผมถึงบอกว่าบางอย่างเนี่ยถ้าเราไปเอาฟัตวาจากประเทศซาอุดีอาระเบียมาโดยตรงเนี่ยบางอย่างมันไม่สอดคล้องกับบริบทของเมืองไทยก็ต้องถามผู้รู้ที่อยู่ในเมืองไทยด้วยเช่นสำนักจุฬาราชมนตรีเนี่ยว่าการกระทำแบบนี้เนี่ยทำได้ไหมซึ่งตอนนั้นก็มีฟัตวาออกมาเรื่องชุดดำอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะสำนักจุฬาก็ออกมาชี้แจงครับเนี่ยถามว่าถ้าไปถามในประเทศซาอุดีอาระเบียเนี่ยบางทีเขาก็ยังไม่ได้รู้บริบทแต่ก็เอาเมืองไทยนี่แหละเป็นสิ่งที่เอามาพูดมาคุยกันนั้นหลักทางออกของวัฒนธรรมไทยกับมารยาทอิสลามเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ได้ขัดกับหลักการศาสนาเนี่ยเราก็ปฏิบัติได้ผมยังมองว่าการอะไรนะการก้มเวลาเจอผู้ใหญ่เนี่ยไม่ได้ก้มจนกระทั่งน่าเกียจนะก็มันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ขัดกับหลักการศาสนาคืออย่าให้มันต่ำจนกระทั่งเป็นท่านรุกวัวคานหมอบอะไรนั่นไม่ใช่ฮะอย่างเช่นการที่บอกว่าการยกมือไหว้สวัสดีกับการยกมือไหว้ที่เรียกว่าเพื่อการเคารพสักการะเนี่ยก็มีในระดับที่แตกต่างกันไปเขาถามผมวันซืนเนี่ยนะเขาถามว่ายกมือไหว้อาจารย์ใหญ่ได้ไหมแต่โรงเรียนเนี่ยนะไม่อาจารย์ใหญ่ที่เอาเป็นหมอนะนักเรียนแพทย์นักเรียนแพทย์อะเวลาเขาจะพานี่อาจารย์นะ
วลาเขาเรียกคุณครูที่มีชีวิตอยู่เนี่ยที่สอนเขาเรียกอาจารย์แพทย์อาจารย์แพทย์ฮะแต่อาจารย์ใหญ่ที่เป็นศพเนี่ยเขาเรียกเป็นศพแล้วไงอาจารย์ใหญ่เนี่ยเขาเรียกอาจารย์ใหญ่นั่นแหละอาจารย์ใหญ่นั่นแหละเขาบอกเวลาเขาถามชักจะคุยคุณครูเนี่ยคุยกับอาจารย์แพทย์ถ้าคุยอาจารย์ใหญ่เนี่ยอาจารย์ใหญ่ตอบไม่ได้ก็ถามผมว่าอาจารย์อับดุลลตีฟไหว้อาจารย์ใหญ่ได้ไหมผมบอกอ๋อครูใหญ่เหรอไหว้ได้ครูใหญ่ก็ไม่มีปัญหาสิครับครูใหญ่เราเป็นยังไงล่ะบอกครูใหญ่ก็ที่ตายอาจารย์ฮะครูใหญ่ตายแล้วประมาทสิเขาหมายถึงว่านักเรียนนักเรียนแพทย์ที่เขาต้องไปผ่าศพอ่ะพี่น้องเขาศพเนี่ยเขาเรียกว่าอาจารย์ใหญ่ครับเพราะว่าเขาถือว่าเป็นเหมือนกับเป็นครูอย่างครูคนหนึ่งนะที่สอนแต่เขาวิพากษ์แต่เขาไม่ได้ครูคนนี้ไม่ได้สอนหรอกฮะบริจาคร่างกายบริจาคร่างกายแล้วถามว่าจะยกมือไหว้ได้ไหมเขาจะมีพิธีนะอาจารย์ก่อนที่จะเรียนเนี่ยเขาจะไหว้ก่อนแล้วจะมีพวงมาลัยขอขมาพวงมาลัยขอขมาอะไรก็แล้วแต่ผมก็ถามว่ามันเป็นไหว้แบบการทักทายหรือเปล่าล่ะมันเป็นไหว้เหมือนคนไหมหรือไหว้เหมือนเป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์เป็นวัตถุเหมือนว่าวัตถุศักดิ์สิทธิ์ที่เขาไหว้ศาลไหว้ศาลพระภูมิไหว้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยยังอิสลามไหว้ได้ไหมไม่ได้เช่นเดียวกันคนที่เป็นศพเป็นเลวเนี่ยมันไม่ได้เป็นการทักทายแล้วสิเขาคงไม่ตอบเราแล้วแหละใช่มันเขาตอบเราไม่ได้อ่ะมันก็กลายเป็นว่าเป็นการไหว้เหมือนกับเป็นการทำอิบาดะห์แล้วเหมือนกับเป็นการขอขมาการอะไรเงี้ยซึ่งอย่างเงี้ยอิสลามห้ามก็ต้องเรียนกับคนที่เป็นนักศึกษาแพทย์ว่าไอ้เงี้ยไม่ไหว้ไม่ได้ครับถ้าจะไหว้ครูที่เขามาสอนหนังสือเนี่ยไหว้ได้ได้ครับอาจารย์ครับผมสวัสดีครับนี่ได้ไหมได้ได้ครูก็สวัสดีเราคืนครับต่างคนก็ต่างตอบโต้กันได้สวัสดีครูใหญ่อาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่ไม่สวัสดีคืนไม่สวัสดีคืนสวัสดีคืนเดี๋ยวไปกันหมดนะครับอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมาแยกกันผมเวลาตอบปัญหาศาสนาเองมันก็ต้องดูวิเคราะห์ด้วยไงครับอาจารย์วัฒนธรรมอย่างการทักทายอย่างถ้าเป็นมุสลิมต่อให้เป็นคุณเป็นตำรวจด้วยกันเนี่ยก็สลามได้ถูกป่ะครับอาจารย์แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นอยู่ในปฏิบัติหน้าที่อันนี้ว่าไปเขาก็ต้องมีการอะไรนะอย่างนี้ตะเบะอะไรของเขาเนี่ยมันก็มีวิธีของเขาอะนะครับนั้นเวลาเราเรียนรู้เรื่องศาสนาเนี่ยอย่างแรกเลยผมว่าที่มันตรงกันเลยนะก็คือการมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสใครก็ชอบใช่ก็ชอบนะลาตะกิรันนะมีนัลมารูฟิชัยท่านทั้งหลายอย่าได้ดูถูกความดีเพียงแค่เรื่องเดียวจะเรื่องเล็กเรื่องน้อยเนี่ยอย่าไปดูถูกนะวะลาอันตัลกออะคอกะบีวะจะฮินตัลกินแม้เพียงแค่การที่ท่านนั้นได้ยิ้มแย้มด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มต่อพี่น้องของท่านนี่เป็นฮะดีษนะบันทึกโดยอิหม่ามบุคมุสลิมครับแค่ยิ้มได้บุญแล้วยิ้มให้สลามจับมือได้บุญนะครับอีกอันหนึ่งอีกฮะดีษหนึ่งที่บอกว่า กุลลุมะอรูฟินซอดะกอตุนทุกความดีเนี่ยมันเป็นการบริจาคทานนะครับมันเป็นซอดะกอนะวะอินนะมินัลมะอรูฟิอันตัลกออะคอกะบิวะจะฮินตัลกินแม้ว่าความดีนั้นจะด้วยการพบปะพี่น้องด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มก็ตามก็แสดงว่ายิ้มก็เป็นซอดะกอละครับคือบ้านเราเนี่ยบางทีเราไปมองเรื่องเขาเรียกอะไรเรื่องใหญ่ๆโตๆความจริงและความดีที่สามารถที่จะเก็บเกี่ยวกันได้วันนี้พี่น้องออกไปซื้ออาหารละสินอดเนี่ยเจอพี่น้องเนี่ยยิ้มเลยครับยิ้มให้สลามทักทายกันวันนี้เป็นไงบ้างหิวไหมครับมาวันแรกให้กำลังใจกันให้กำลังใจกันแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับก็ได้ผลบุญแล้วแต่ว่าไม่ต้องไปใช้สารกระตุ้นยิ้มนะยิ้มทั้งวันอะไรเงี้ยนะอาจารย์เลยยิ้มบางคนยิ้มทั้งวันเลยเจอเปิดไฟดีออนคุยกับไฟยิ้มอันนี้ไม่ได้อันนี้ทำอันนี้ไม่ได้นะทุกสิ่งที่ใช่เขาไม่มึนไม่เมาตาอาจารย์ยิ้มอย่างเดียวยิ้มเยิ้มอันนี้ฮาราบเหมือนกันกัญชานี่กัญชานะพูดตรงๆว่ากัญชาเนี่ยฮารอมบินเอจมะอย่าไปเล่นแร่นะเป็นสมุนไพรสมุนไพรนะมีควันเยอะๆใช่ไหมอาจารย์ควันเยอะอบสมุนไพรมาคือถ้าเป็นอบสมุนไพรจริงๆเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าใช้กัญชาในการสูดในการดมในการดูดเนี่ยอันนี้ถือว่าฮารอบินไอจมะแต่ไม่เป็นนายิสโอ้กัญชาฮารอมเลยฮารอมดูดฮารอมแต่เอามาพกไว้เนี่ยเอามาพกใส่ในตัวเนี่ยตำรวจจับ แต่มันไม่ได้เป็นนายิสแต่มันไม่เป็นนายิสตำรวจเจอเด็กเพราะทำไมเป็นนายิสมันเป็นผักเป็นพืชชนิดนึงมันเป็นพืชมันเป็นนาบาตมันเป็นพืชมันยังไม่มีการแปลงสภาพเป็นเม็ดหรือสกัดมาแล้วมันไม่ใช่สุราถ้าสุราเนี่ยเป็นไนยิสไนยิสใช้อำน้ำหมันไม่ได้ถ้าเกิดโดนเสื้อผ้าเราไปล้างเหล้าอะนะอะไรก็แล้วแต่มุดคนกินเหล้า
รออยู่มาหกใส่เสื้อผ้าเนี่ยพี่น้องไปละหมาดไม่ได้นะต้องไปล้างอาหารที่ต้องใส่ที่ต้องใช้หมักใช้การหมักอาจารย์แล้วมันคือแอลกอฮอล์ยังกินได้ไหมอาจารย์มันถึงหมักขนาดไหนอ่ะถ้าเป็นน้ำส้มมันก็ได้แล้วมันยังไม่มีแอลกอฮอล์มันจะมีถึงขั้นเขาเรียกเปลี่ยนสภาพถ้าเป็นถึงขั้นน้ำส้มน้ำส้มก็หมักไงแต่หมักช่วงแรกมันยังหอมอยู่พอมันเลยสภาพจนกระทั่งกลายเป็นน้ำส้มแล้วก็หาร้านน้ำส้มผมไม่ทราบเหมือนกันนะเขาจะมีวิธีการของเขาอาจารย์เคยกินข้าวหมักไหมก็ใช้ได้อยู่นะใช้การหมักเหมือนกันเกือบเหมือนกันแหละแต่ว่าเขาถือว่ายังไม่ถึงขั้นเมาแต่ถ้าหมักจนกระทั่งเกินระยะมันเนี่ยมันจะกลายเป็นสาโทรู้จักสาโทอ่ะรู้จักสาโทก็คือสุราพื้นบ้านนี่เขาใช้ข้าวหมักกันเนี่ยครับสาโทก็คือสุราพื้นบ้านไม่ใช่สุราจากการกลั่นใช้วิธีการหมักจากข้าวนี่แหละก็เรียกสาโทเรียกว่าสุราพื้นบ้านนี่ฮารอมบางคนจะไปเรียกน้ำข้าวหมักอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้ไม่ใช่อันนี้น้ำข้าวหมากน้ำข้าวหมากไม่ใช่อันนี้บาปนะแต่ข้าวหมากเขากินข้าวไม่ได้กินน้ำข้าวหมากก็ดูนิดนึงกินถ้ารู้สึกว่ามันเยอะไปก็ไม่อยากไปกินเนาะเยอะแยะของมีหลายอย่างต่างเยอะแยะกินไปอะไรที่อะไรมันทาร่าก็กินไปแต่ถ้ามันดูแล้วแหม่กึ่มๆกันไว้หน้าแดงกันอย่าไปกินเลยครับอาจารย์ก็บอกว่ากัญชาเนี่ยมันเป็นสารกระตุ้นยิ้มมารยาทดีมารยาทดีไม่ต้องกันนะหรือแม้กระทั่งเมื่อก่อนเนี่ยเขามีวิธีการถูกกันนั่นเองทำไงจ๊ะเขาใช้กาวไงกาวดมกาวคนที่ใช้พัน PVC สมัยก่อนก็ต่อใช่ไหมเซฟๆหน่อยก็เฮ้ยมันเหลืออีกครึ่งกระป๋องก็หายใช้ให้เกิดประโยชน์ใช้เกิดประโยชน์เอามาดมก็เห็นดึงเสร็จปุ๊บก็เห็นดาวดึงไปดึงมาก็เห็นดาวมึนเลยนี่ก็ยิ้มทั้งวันเหมือนกันอันนี้ไม่ใช่มารยาทดีนะต้องดูให้ดีๆด้วยนะแม่เจอคนนี้เรายิ้มตลอดเลยอาจารย์ชวนอบสมุนไพรตลอดเลยอันนี้ไม่ใช่ไม่ได้นะอันนี้ไปเลิกซะพาไปเลิกซะเดี๋ยวโดนตำรวจจับนะครับครับนะฮารามละหมาดจะได้ไหมอาจารย์อย่างนี้การเมากัญชามันไม่เหมือนเมาสุราครับคืออันนี้มันเป็นเหมือนกับเรื่องของยาเสพติดแหละฮะคือยาเสพติดในแต่ละประเภทมันมีออกฤทธิ์หลอนกันชาหลอนประสาทกดประสาทนะในเรื่องของสุราเนี่ยครับอิลลาของมันก็คือโทษในผลของมันที่เอาไปทาเวลาไปดื่มเนี่ยมันเขาเรียกอิซาลาตุลอักคือมันทำให้สติปัญญาเนี่ยหายไปครับคิดไม่ได้แล้วอะไรดีอะไรไม่ดีโอ้แยกไม่ออกแล้วสิก็คืออยากจะนอนตรงไหนก็นอนเนี่ยอยากจะผสมพันธุ์ตรงไหนก็ทำแก้ผ้าได้เลยแหละอยากจะทำอะไรก็ทำพอมีสติหน่อยก็โอ้โหไม่น่าเลยทำไม่ได้ขนาดนี้กลายเป็นคนนึงไปเลยกลายเป็นคนนึงเลยโวยวายนี่แหละอิซาตุลอักคือสติปัญญามันหายไปแต่บางยาอย่างกัญชาเนี่ยมันไม่ถึงกับสติหายนะแต่มันทำให้มีพวังอยู่กันในพวังของการนี่เหมือนเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยนี่ถามซะแต่จริงๆแล้วมันต้องเรียนนะอันนี้ผมเรียนมาในไม่ใช่ไปเรียนดูนะไม่เกี่ยวนะอันนี้เรียนหมายถึงว่าในวิชาเดี๋ยวก่อนผมนึกก่อนวิชาเลยวิชาซูลฟิก4ข้อ4อุคุซิกเล่มที่4เรื่องการกิยาสเขาถามว่าเอากัญชามากิยาสกับเหล้าได้ไหมคือคนที่ดูกัญชาแต่ต้องเคี่ยนร้อยต้องเคี่ยน80ถึง40ทีไหมโทษเท่ากับเหล้าหรือเปล่าเหมือนเหล้าไหมครับอันกิยาสุนบาจินกิยาสผิดใช้ไม่ได้เพราะกัญชามันฮารอมบินเอจมะเหล้าเนี่ยฮารอมด้วยกับอันกุรอานแล้วก็หะดีษครับส่วนกัญชาฮารอมบินเอจมะคือบรรดาปวงปราชญ์มีความเห็นตรงกันอะไรก็แล้วแต่ที่ฮารอมด้วย3อันนี้ไม่ต้องกิยาสแล้วถ้าไม่มีการไม่มี3อันนี้นะครับถึงค่อยเอากิยาสมาเสียบแสดงว่า2อันนี้มันฮารอมด้วยกับกุรอานอันนึงกุรอานกับหะดีษอีกอันนึงด้วยกับเอจมะไม่ต้องไปกิยาสแล้วและอีกอันนึงเขาบอกว่าตัวของมันไม่เหมือนกันไอ้ละมันไม่เหมือนกันอีกอันนึงอิซาลาตุลอักสติปัญญาหายอันนึงสติมีแต่ให้มีการเผลออยู่ในการเห็นภาพหลอนแต่ยังรู้ตัวอยู่ว่าทำอะไรมีสติมีสติแต่ว่าแค่ว่าตอนนั้นกำลังมีเหมือนเห็นดาวจากดาวที่มันไม่เคยหมุนมันก็หมุนสวยขึ้นอะไรไม่ได้ทำให้มึนเมามึนเหมือนกันดิเมาเหมือนกันแต่อิซาลาตมันไม่อิซาลาตอักไงสติมันไม่ได้หายไปเลยมันไม่ถึงกับคุมคนสูบกัญชาไม่ถึงกับเหมือนอาการเล่านะเล่านี่คือแบบโวยวายอ่ะนะกัญชานี่ก็จะมีอยู่ในโลกส่วนตัวของเขายิ้ม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 ใบของเขาเนี่ยคืออันนี้ที่เรียนเนี่ยเพื่อที่อุลามะต้องการที่จะออกมาเป็นฮุกมมันก็ต้องเรียนละเอียดแบบนี้แหละก็ต้องแยกให้ออกว่าอะไรมันทำงานยังไงแล้วไม่เป็นนายิสไงอีกอันนึงเป็นนายิสไม่ต้องถึงขั้นต้องไปทดลองเอง
อ๋อไม่มีหรอกเนี่ยใครจะมาทดลองบ้าแต่ถ้ากิยาสเนี่ยเขากิยาสเช่นวายมากิยาสกับเหล้าได้ไหมเหมือนกันสิมันทำงานเหมือนกันเหมือนกันลักษณะเดียวกันเป็นนายิสเหมือนกันอันนี้กิยาสซอสซอฮีอัลกิยาสซอถูกต้องคือเอาวายเครื่องดื่มมึนเมาทั้งหมดนะครับที่เป็นจะคุณจะตั้งชื่ออะไรก็แล้วแต่นะไปกิยาสกับคอมอันนี้ถึงจะเหมือนกันแต่กัญชานี่ไม่อยู่ในเครื่องในเรื่องของการกิยาสอันนี้เดี๋ยววิชาอุซูนฟิกสี่ก็ต้องไปเรียนประมาณเรียนตอน 4:00 นตอนจำได้เลยทั้งไงจันง่วงนอนกลับมานั่งเขียนบาฮาสโอ้สนุกนะคืออัลลอฮ์ให้ผมอย่างหนึ่งนะผมเป็นคนที่จำการเรียนได้แม่นมากเลยโอ้ขอบคุณมากครับอาจารย์บางทีเนี่ยเรียนเสร็จแล้วเนี่ยนะให้เราถามว่าคุณได้วิชาได้อะไรจากการเรียนวิชานี้ผ่านมาเทอมนึงไอคนที่ได้ A อ่ะเมื่อเผอมันเขียนไม่ได้เลยนะครับคือให้มาเล่าให้ฟังอ่ะมันเขียนได้เขียนน่ะเขียนได้ครับแต่ให้อธิบายให้ผมฟังน่ะอธิบายไม่ได้เพราะไอ้ที่เอาไปเขียนน่ะจากการอะไรท่องครับแต่ไม่ได้เข้าใจไอ้เรานี่ชอบใช้ความเข้าใจครับคือบางทีเนี่ยให้ท่องแล้วมันสู้เขาไม่ได้หรอกแต่จะให้ถามความเข้าใจนะวิชาพวกเนี้ยให้เราเขียนอธิบายความเข้าใจเนี่ยโอ้โหมาเลยนะ 3-4 หน้าแต่ถ้าเน้นความท่องจำนะพังเลยเราต้องไม่ค่อยเก่งแต่ชอบเน้นความเข้าใจครับอาจารย์แต่จริงๆแล้ววิชาฟิกมันต้องเน้นความเข้าใจไม่ใช่ท่องเป็นงูเป็นปลาหรอไม่ได้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะต้องเข้าใจด้วยอาจารย์ฮะเรื่องราวของมารยาทเนี่ยมีอีกหลายๆรายละเอียดที่เราได้ร่วมพูดคุยกันคุยกันวันหลังเยอะๆวันหลังโอกาสหน้ามาคุยกันดีกว่านะอาจารย์มีอีกเยอะเลยนะอาจารย์มารยาทตอนบนโต๊ะกินข้าวเป็นยังไงใช่ไหมท่านแล้วก็เนี่ยมันจะเกิดข้อเรียกว่าข้อที่หลายๆคนมองเห็นคือมารยาทบนโต๊ะอาหารเนี่ยฝั่งตะวันออกเขาทำยังไงฝั่งตะวันตกเขาทำยังไงต้องมีช้อน18อันเหรอไปเยอะขนาดนั้นเลยผมเปรียบเทียบต้องมีช้อนเยอะๆใช่ไหมอาจารย์นะอาจารย์เล็กมาอาจารย์หลักมากินข้าวนี่ห้ามกินให้หมดนะอะไรประมาณเป็นมารยาทของเขาเสียมารยาทถ้ากินเหลือนี่คือมารยาทดีทีนี้อีกมุมนึงคือมุสลิมเนี่ยส่งเสริมให้กินให้หมดอย่าฟุ่มเฟือยเป็นอีก2 อย่างที่จะมาคุยกันในโอกาสได้ชาร์ลอาจารย์เดี๋ยวว่ากันในช่วงนี้อาจารย์นะสรุปนิดนึงครับเรื่องราวของมารยาทที่ดีวันนี้ครับครับก็คือเป็นสิ่งที่ไม่มุสลิมนั้นจะปฏิเสธไม่ได้เลยจะต้องยึดมั่นเหมือนกับเรายึดในเรื่องอะกีดะห์เรายึดในเรื่องละหมาดแล้วก็เรื่องมารยาทครับนะครับแล้วก็บางอย่างก็บอกกับพี่น้องว่าสิ่งที่จะซื้อใจคนได้นะครับหรือจะทำให้คนคนนั้นเนี่ยเขายอมรับในการที่เราเอาอิสลามไปพูดนั่นคือมารยาทครับเมื่อไหร่ที่เรามีมารยาทไม่ดีกับเขาเขาจะปิดประตูในการเปิดรับความรู้จากเราเลยครับอาจารย์ผมเคยมีแล้วนะมาถึงเปี้ยงเนี่ยสุดท้ายแล้วไม่มีประโยชน์อะไรคืออะไรรู้ไหมในคนในชุมชนก็ไม่รับไม่ฟังครับนั้นนิดนึงพี่น้องพยายามอดทนหน่อยนะใช้ความอ่อนโยนในการที่จะพูดเรื่องอิสลามอธิบายไปเถอะพี่น้องไม่ต้องกลัวหรอกว่าว่าไอ้สิ่งที่พูดไปเนี่ยมันจะไปกระทบแต่เราถ้าพูดจากความจริงใจแล้วก็ใช้เนื้อหาสาระที่มันตรงกับกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์และความจริงใจและความอ่อนโยนในการบอกนะผมว่าพี่น้องทุกคนนะมีอัลฮักอยู่ในหัวใจมีสัจธรรมเนี่ยพอรับอยู่แล้วแต่บางทีเราเอามารยาทที่ไม่ดีไปให้เขาไงครับมันก็บางทีเขาอาจจะปิดรับนะครับเพราะฉะนั้นมารยาทเป็นสิ่งที่สำคัญทุกคนอยากเห็นมารยาทที่ดีจากของอีกคนหนึ่งที่เราคุยด้วยหรือว่าคนอีกคนหนึ่งที่เราให้ความคาดหวังให้ความรู้จักเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเห็นมารยาทที่ดีจากคนอื่นเนี่ยมันก็ต้องมาจากตัวเราก่อนนะฮะวันนี้ขอบคุณอาจารย์อับดุลลาฟตำลาเรียงนะครับมาร่วมพูดคุยกับเราในท็อกหลังเที่ยงครับจนกว่าจะพบกันใหม่คุณผู้ชมฮะบ่าย2ถึงบ่าย3ในท็อกหลังเที่ยงลาไปก่อนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ We're not breaking we're still strongNo matter what they do, we're moving on. We're still moving on. ขอเชิญร่วมงานวันเด็กกำพร้า